สุนารีมีลูก2คนค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวของสาวสุนารีกันค่ะเธอมีลูกที่เกิดกับอดีตสามีอย่างสุนารีราชสีมาเองตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านต้องรู้จักกันในนามของนักร้องลูกทุ่งสาวซึ่งเจ้าตัวก็เผยเส้นทางชีวิตให้ได้ฟังแล้วค่ะว่าเคยแต่งงานกับผู้ใหญ่เตาะหรือนายพานุมาตรอังกินันซึ่งมีบุตรชายด้วยกัน2คนค่ะคือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์ภายหลังกับพบว่าสามีเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทำให้สุนารีเองตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์เองก็อยู่ในความดูแลของเธอฮีโร่และอาเธอร์ก็อยู่ในความดูแลของเธอเองตั้งแต่เล็กจนโตค่ะหลังจากนั้นสุนารีราชสีมาก็มีข่าวว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเจนศึกซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพยัพซึ่งเปิดร้านลายสักที่พัทยาทำหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเธอเองก็ตั้งท้องกับเจนศึกแต่สุดท้ายสุนารีก็แท้งบุตรในวันที่15กุมภาพันธ์2550ค่ะตอนที่อายุ40ปีจนล่าสุดนี้มิถุนายน2557สุนารีเองในวัย46ออกมายอมรับว่าตอนนี้คบหาดูใจกับวอลเตอร์หนุ่มจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์แม้ว่าทั้งสองคนมีอายุห่างกันถึง20ปีนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องความรักแต่อย่างใดยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะวันนี้เราก็เก็บภาพสำหรับลูกของสาวสุนารีมาฝากกันทั้งสองคนน้องฮีโร่และอาเธอร์จะน่ารักขนาดไหนหน้าตาดีขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ